สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาตอนนี้เราได้เปิดช่อง YouTube ขึ้นมาอีกหนึ่งช่องโดยใช้ชื่อว่าช่องสารธรรมโดยคอนเทนต์หลักๆของช่องสารธรรมก็คือการทำคลิปตอบข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับธรรมะและนำธรรมนิยายดีๆมีข้อคิดสอนใจมาให้ฟังกันด้วยครับอยากจะให้ทุกท่านช่วยกันกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับส่วนลิงก์ในการกดติดตามนั้นสามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าแรกของช่องธรรมะธรรมดาหรือดูรายละเอียดได้จากใต้คลิปนี้ได้เลยครับส่วนช่องธรรมะธรรมดานี้เราก็ยังคงนำเสียงเทศของครูบาอาจารย์มาลงให้ทุกท่านได้รับฟังเช่นเดิมครับและสำหรับคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโญด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องความว่างล่นเลยมาตีห้าหลังจากที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาหมู่รวมกันมาตั้งแต่ตีสองเหมือนกับทุกๆวันเช่นเดียวกับทุกๆวันบัดนี้ถึงตีห้าเวลาล่วงมาได้สองสามชั่วโมงที่เราได้ตื่นมาในยามปฐมยามเป็นเวลาที่เราจะได้ฟังธรรมคาถาถ้อยคำที่ควรพูดควรฟังกันให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นวันนี้มีจะพูดในเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครพูดกันนะหาตั้งใจฟังแม้ไม่อยากจะฟังมันเป็นความเป็นความตายของศาสนาพูดถึงอนาคตอนาคตกับสูตรเป็นสูตรที่ว่าด้วยความเป็นความตายของศาสนาความเสื่อมของพระทรงองค์เจ้าปีหนึ่งเปิดวิทยุฟังถ้าอยู่ในภาคอีสานของเรานี่ก็ไม่มีใครพูดย้อนหลังไปเป็นร้อยปีก็ไม่มีใครพูดใครสอนกันเห็นแต่อาจารย์พุทธทาสท่านพูดอยู่คนเดียวจนตายคือเรื่องความว่างวันนี้พูดเรื่องความว่างอย่ากลัวว่ามันจะวงเวงว่างเปล่านะเพราะเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเตือนไว้ว่าในอนาคตการเดี๋ยวนี้ยังไม่เกิดขึ้นแต่ในอนาคตจะเกิดขึ้นพระสูตรอันใดอันเป็นคำสั่งสอนของเราตถาคตเป็นเรื่องลึกซึ้งมีความหมายลึกซึ้งเป็นเรื่องที่อยู่เนื้อโลกประกอบไปด้วยความว่างถ้ามีบุคคลนำมากล่าวมาชี้แจงจักไม่มีคนสนใจใฝ่ฟังด้วยดีเพราะบุคคลเหล่านั้นไม่ได้รับการอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาบุคคลเหล่านั้นภิกษุสามเณรเหล่านั้นไม่อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาเมื่อมีผู้ใดพูดเรื่องความว่างอันเป็นเรื่องลึกซึ้งเรื่องละเอียดอ่อนลงเนื้อโลกเนื้อกิเลสตัณหาจะไม่มีใครสนใจฟังฟังไม่ถูกมันไม่มีเชื่อให้ฟังผมเห็นว่าพวกเรานี่มันได้รับการอบรมในพรรษาหรือนอกพรรษาเราก็อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาควรจะฟังเรื่องนี้รู้เรื่องแล้วถ้าง่วงล้างหน้ามาโยกขึ้นถ้ายังไม่สนใจจะฟังเรื่องนี้เลยแสดงว่าขบวนการฝึกของเราไม่ถึงขั้นที่จะรองรับในเรื่องนี้ในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านพูดไว้4ตอนตอนแรกพูดเฉพาะภิกษุผู้อยู่ในป่าตอนที่2พูดเฉพาะตัวบุคคลไม่ว่าจะอยู่ป่าอยู่บ้านตอนที่3พูดถึงเรื่องจะต้องมีอย่างนี้แน่นอนในอนาคต
พูดถึงเรื่องสังคมของพระสงฆ์จะไม่อบรมกายไม่พัฒนากายที่เราพูดว่าพัฒนานอกพัฒนาในครบรอบครอบคลุมอบรมกายอบรมศีลมันเป็นการพัฒนานอกอบรมจิตอบรมปัญญาเป็นพัฒนาภายในสอดประสานกันภาษาบาลีว่าภาวิตกายภาวิตศีลภาวิตจิตภาวิตปัญญาตั้งแต่เริ่มแรกเราพูดเรื่องนี้พวกท่านอาจจะลืมแล้วพวกฝรั่งก็นำไปเขียนเป็น quality of education อยู่ในเอ็นไซโคลปีเดียเอาไปเขียนแล้วแสดงว่าฝรั่งตาถึงกว่าพวกเรายังซื่อในวงการพระสงฆ์องค์เจ้ายังไม่ค่อยรู้เรื่องในเรื่องนี้ขอไปเขียนเนี่ยก็รวมกายพวกเราว่าพระวิจกายพัฒนากายฝรั่งเขาก็ออกไว้ฟิสกันกลูเป็นนว่าครั้งแรกสองตอนแรกท่านจะพูดถึงเฉพาะภิกษุผู้อยู่ป่ากับพูดถึงภาวะของทุกๆคนไม่ว่าอยู่ป่าอยู่บ้านนี่ตอนที่สองตอนที่สามพูดถึงสังคมทั่วไปค่ะการอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาจะพูดเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องขั้นสุดท้ายขั้นที่สี่สังคมในอนาคตของพระสงฆ์ทั่วไปที่ศาสนาจะอยู่ไม่ได้ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่อบรมกายไม่พัฒนากายไม่พัฒนาศีลไม่พัฒนาจิตไม่พัฒนาปัญญาจะพากันยินดีเจตจีวรงามงามจะพากันไปแออัดยัดเยียดอยู่ในบ้านในเมืองในคามนิคมจะละทิ้งเสนาสนะป่าอันสงัดรกชัดป่าช้าเงื่อมผาถ้ำจะไม่ยินดีเสพเสนาสนะป่าอันสงัดไปแย่งกันอยู่ในบ้านในเมืองในคามนิคมในราชธานีเพื่อจะได้นุ่งดีเพื่อจะได้กินดีดีเพื่อจะได้อยู่ที่หลับที่นอนดีดีเพื่อจะได้มียารักษาโรคมีเครื่องอำนวยสุขภัณฑ์อะไรดีๆจิตใจก็ทิ้งธรรมเมื่อนั้นก็จะพากันแสวงหาสิ่งที่ไม่ชอบธรรมมุ่งกับชาวบ้านเรียกว่าจิตตังจิตเจยะถาขิหิภาษาบาลีนั่นจะถือว่าเป็นคำหยาบขิหิขิหิยังแปลว่าชาวบ้านยะถาเหมือนกับชาวบ้านกิจจังกิจเจยะท่าขิหิจะกระทำกิจการงานน้อยใหญ่เหมือนชาวบ้านชาวบ้านทำอะไรก็ทำชาวบ้านลงทุนสร้างคอนโดมิเนียมก็ทำคือชาวบ้านนั่นแหละเราจึงได้ยินว่าพระทำอะไรกับอะไรเหมือนชาวบ้านมาแล้วเกิดลักษณะพุทธพาณิชย์ขึ้นมาพุทธพาณิชย์หาเงินหาทองได้ดีกว่าชาวบ้านเองนั่นๆๆๆมันไปแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ป่ามีภัย5ประการเมื่อภิกษุอยู่ป่ามีความคิดว่าเราอยู่ป่าคนเดียวแมงป่องอาจจะกัดเราตะขาบจะกัดเรางูพิษจะกัดเราเราอาจจะตายเสียในป่านี้นี่ท่านพูดใกล้กับสมัยพุทธกาลเพราะพระอยู่ป่าแล้วไม่มีใครรู้ใครเห็นในวันนี้ภัยอันนั้นยังไม่เกิดขึ้นเราจะรีบกระทําความเพียรอย่าสมมติว่าเราอยู่ในกุฏิของเรากระท่อมน้อยๆมอบายของเราในป่านี่ฟ้าก็ไม่มีดีดีงูเห่างูฮิปเลื้อยขึ้นไปนอนนําเหตุอย่างไรถ้างูอาจจะกัดเราตายในยามราตรีค่ําคืนมันตื่นมันแฉะมันก็ขึ้นไปนอนเจ้าของก็รับอุ้ยถึงเวลาพลิกคิงกับพอดีเลยจุ๊บตายถ้าเราว่างูอาจจะกัดเราตายแมงป่องตะขาบสัตว์มีพิษแต่วันนี้มันยังไม่กลับเหตุการณ์นั้นยังไม่เกิดขึ้นเราจะรีบกระทำความเพียรให้เห็นแจ้งทำได้ยังไม่เห็นแจ้งให้บรรลุธรรมได้ยังไม่บรรลุเข้าถึงธรรมได้ยังไม่เข้าถึงนี่เธอไม่ประมาทมีใจเด็ดเดี่ยวเธอเอาประโยชน์ได้สองภิกษุผู้อยู่ป่ามีความรู้สึกขึ้นว่าเราอยู่ป่าคนเดียวกลางค่ำกลางคืนเราเดินไปอาจจะพลาดหกล้มหัวนกพื้นตายยิ่งฝนตกแล้วมันเป็น
ป็นเมือกเป็นไข่ผู้เฒ่าผู้แก่คือกันได้บาดเนี่ยบริวารเดชะหนุ่มนี่โดยเฉพาะผู้เฒ่านั่นแหละรักไม่กันเฒ่าก็ย่องก็ย่างมาเนี่ยมือสองปึ๊บทีเดียวตีลังกาทุ่นหล่มตึงในทวนขึ้นให้จังไรเป็นอมขอกอมพาดอมพึกล้มทีเดียวไม่ลุกเลยนอนยาวเสร็จให้รีบกระทำความเพียรเสียก่อนที่มันจะเป็นอย่างนั้นวันนี้เราอยู่ในป่าอาจจะมีสัตว์ร้ายพวกเสือพวกอะไรต่างๆนั้นพูดสมัยพุทธกาลจะมากัดเรารีบทำความเพียรก่อนที่ยังไม่ถึงนั้นวันนี้เราอยู่ในป่าอาจจะมีมนุษย์คนชั่วคนร้ายทำบาปกรรมชั่วในที่รับอาจจะมาเห็นเรามาอาศัยเราอาจจะมาเบียดเบียนเราเห็นว่าเรามีอะไรต่ออะไรในนี้เพราะนั้นพระท่านจึงไม่ให้สะสมไม่ให้มีเงินมีทองในสมัยโบราณมันไม่มีธนาคารธนาคารกิเลสก็ไม่ได้สะสมทั้งอันตรายกว่าเยอะให้รีบทำความเพียรในป่าย่อมมีอมนุษย์ดุร้ายพูดผีปีศาจยักษ์มีได้เฮาหมองจากเขาเมื่อมันแบบเป็นโตสิ่งใดที่คนเข้าไปบูชาน่ะเขาเรียกว่ายักษ์อย่างในภูเขาในเขื่อนถ้ำจะเป็นผีเป็นอะไรก็ตามที่คนไปเส้นไปไหว้ไปบูชาเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าดุ้งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาทั้งหมดนั้นภาษาบาลีรวมเรียกสิ่งเหล่านั้นว่ายักษ์ยักษะตะตระพาลิงกโรตีติยักขากโรตีติยักโขสิ่งใดบุคคลใดที่คนทั้งหลายต้องไปบูชาไปสาบไหว้เส้นสวงบงบนสิ่งนั้นคือยักษ์ยักษะติตระพาลิงกโรตีติยักโขแถวนี้กันยักษ์พระนี่ก็ยักษ์พอคนต้องมากราบมาไหว้แต่ไม่ใช่ไหว้ด้วยความกลัวไหว้ด้วยความเคารพไหว้ด้วยคุณธรรมก็เป็นยักษ์ประเภทหนึ่งยักษ์ดียักษ์บกินหัวมูดอกยักษ์ทั้งหมดแต่อีกที่มันเขากลัวน่ะเทวดาชาติชั่วมีเพราะเทวดาคือปุถุชนบางทีคนไปกราบไปไหว้ไปเส้นสวงวงบนคนชั่วมันถูกใจมันช่วยเสียล่อประจบประแจงคนชั่วมันได้ก็ตามจะชั่วแค่ไหนก็ตามไปประจบประแจงแล้วก็ไปช่วยให้ได้ดังใจแล้วคนเขาก็ถูกใจเขาก็มาเส้นสวงบงบนต่อไปเทวดาชั่วช่วยคนชั่วประจบประแจงเหมือนเจ้านายคอร์รัปชันเพราะเทวดาเหล่านั้นกับมนุษย์ก็มีกิเลสเท่ากันไม่ได้พิเศษอะไรเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนมนุษย์ให้พัฒนาตนเองเนื้อเทวดาวิชาจรณะสัมบันโนโซเซโทเทวมนุษามนุษย์ผู้มีวิชามีความรู้ดีมีจรณะการประพฤติก็ประเสริฐกว่าเทวดาไม่ต้องไปไหว้หัวมันเลยให้มันมาไหว้เราแต่ในนี้มันอ่อนแอไม่มีคนทำมันไหว้ตลอดเห็นต้นไม้ไหว้ต้นไม้เห็นภูเขาเห็นอะไรไหว้เพราะนั้นธรรมวันในป่านี้มีอมนุษย์ผู้ไม่ใช่มนุษย์พูดผีปีศาจย่านาคยักษ์คอนทันอาจจะทำร้ายทำอันตรายเราทำนะพระสงฆ์เจ้าคนก็ทำตัวที่มันอยากคายคุณทำพระไม่ถึงไม่พอมันทำได้แต่ถ้าคุณทำเราสูงส่งก็ทำอะไรไม่ได้ที่ท่านก็ห้ามพวกเราอีกเลยไม่ให้ไปทำร้ายมันเอาปราบอาบัติอีกด้วยนะพวกที่ทำร้ายผีมันตายพวกยักษ์พวกอะไรมันมีนะสิ่งที่ตามไม่เห็นแต่ถ้าผู้ใดทำให้ทำสมาธิอบรมจิตที่ตัวใหญ่ที่มีแสงแสงจนตัวของตาเหลื่อมยังได้รับไหมฮะพวกเห็นแสงจ้าพวกมันบ่งวงนอนหรอกซึ่งนั่นสำยังนอนเนี่ยเพ่งไปข้างนอกเพ่งคืนมาข้างในมันเจิดจ้าจนตายิงจนมืดตาขึ้นมามันบ่รับขึ้นมาแต่ถ้าอบรมจิตแบบนั้นผีกลัวผีย่านมันมีเรเดียนมันมีแสงสว่างในตัวเพ่งว่าไปจวดพุ่นจวดผีมันย่านมันอย่างมันบ่มาใกล้เราหันต้นมือนี่หันต้นนั่งรับตุ้ยที่ว่านั่นเทพพอดีเนี่ยด้วยการปานยังเลย
เราไปเบียดเบียนเขาเขาก็เบียดเบียนเราถ้ามีกิเลสเหมือนกันแต่เราก็ไม่เบียดเบียนถ้าเรามีแสงอยู่ชนิดนั้นมันมาทางนี้เราก็เอาไปทางนี้เพ่งแล้วมันบ๊อบปลาไปทางนี้มันก็หนีมันกลัวถ้าเพ่งไปหามันมันก็ตายถ้าเราเบียดเบียนเขาเขาก็เบียดเบียนเราเห็นเวลาอาจารย์เกยมากเมื่อนั้นมันตบหูหนวกไปขังหนึ่งมันไปเอาของมันก่อนมันก็ย่านแต่มันร้องมาทางขังมันดึกเอาบาดเดียวมันก็เล่นมันก็โบเก่งนี่ก็เก่งนี่ก็มันก็คือคนมีกิเลสย่องมาทางข้างตอบขมับสักทีหนึ่งก็วิ่งหนีผีวายบายสัญญาสำจันดังนั้นพวกเราไม่ประมาทอยู่ในป่าภัยห้าประการหนึ่งงูอาจจะกัดสัตว์ร้ายอาจจะกัดอันที่สองอันที่สามอาจจะพลาดหกล้มตายอันที่สี่อาจจะมีคนชั่วหากินในที่รับมาเบียดเบียนเราอันที่ห้าอาจจะมีพวกอมนุษย์มองเห็นภัยเหล่านี้รีบจะทำความเพียรต่อมามองสู่ภาวะทั่วๆไปไม่ว่าในป่าในบ้านเดี๋ยวนี้เรายังหนุ่มแน่นร่างกายยังแข็งแรงธาตุทั้งสี่ยังประชุมกันดียังทำงานดีข้าพี่กระเป๋ารีบทำความเพียรพอเมื่อแก่ชราแล้วยากที่จะทำความเพียรเดี๋ยวนี้สู่ผู้ถอดกับไรเสียข้างแม่งมึงขุดสมมุนันทักที่เทียมากหอดจะได้ข้านที่โคงมาจนจะได้คานปักไม้เท้ามาก่อนเราอีกเมื่อแดงแห้งคุ้มโป้ยมาผลตีสามหมอกระเทือนตีสองตีสามครึ่งจนโก้ยมันจะสู่ฟุตหอกบ่ได้เลยทั้งวันนี้เรายังหนุ่มแน่นธาตุทั้งสี่ยังทำงานดียังเผาอาหารย่อยดีจงรีบไปทำความเพียรเพราะเวลาแก่เท่าแล้วเราจะได้อยู่สบายจิตใจยามแก่ยามเท่าเมื่อผ่านพ้นอัสดงคดลงแห่งกิเลสปัญหาก็จะสบายเห็นบ่พระผู้เฒ่าเป็นพระผู้เฒ่าที่ผ่านการอบรมตนมาแต่น้อยท่านอยู่นั่นสบายบารมีก็เกิดขึ้นเองความดีมันก็ดูดความดีมาหากันเหมือนน้ำใหญ่ดูดเอาแม่น้ำน้อยไหลคอยไปหามันครูบาอาจารย์ที่ท่านแก่ท่านเฒ่าเจ็บไข้ได้ป่วยคนเป็นลุ่มไปช่วยไปรักษาพยาบาลแค่ห้องสีสายงามงามเอิญในคนซอยคนก็บริจาคซอยมีมิจฉาจะเหยียบลงจนไปเมาเหล่างามงามงามอยู่ข้างถนนความดีมันก็ดูดความดีพระพุทธเจ้าว่าเมื่อแก่เฒ่าจะได้อยู่สบายในวิหารธรรมนั่นตอนหนุ่มๆนี่ทำเถอะเฒ่าแล้วแก่แล้วจะมาทำความเพียรมันลำบากลุกอย่างนั่นอยากตาขอแก่หูก็แก่อะไรมันก็แก่ไปหมดต่อมาวันนี้อยู่เย็นเป็นสุขไม่เกิดอาพาธใดๆรีบทำความเพียรถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะได้ดูความเสื่อมไปสิ้นไปของสังขารด้วยจิตที่เตรียมไว้แล้วอย่างสบายๆไม่กระวนกระวายตายแซ่บๆตายอย่างอริสอร่อยตายพร้อมกับการปล่อยวางชีวิตสมะสีสีดับทั้งชีวิตดับทั้งกิเลสไปด้วยกันนี่เราไม่ประมาทอย่างนี้ท่านให้เราดูอย่างนี้ดูป้ายามไม่เจ็บไข้ได้ป่วยรีบทำความเพียรวันนี้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลชาวนาได้ไถได้หว่านเป็นไงเคี้ยวขจีด้วยข้าวน้ำรีบทำความเพียรจะมีอีกสมัยอื่นจะแห้งแล้งอดอยากขาดแคลนใครจะมาสนับสนุนดีได้ฝ่าห้องตึงๆไปใครเห็นแต่เขาเคี้ยวรีบทำความเพียรไปบุรีขอนแก่นก่อนเมืองพลบ้านไผ่ร้อยเอ็ดชัยภูมิไปพลลมพันไงกินกินอยู่นะไผจะมาจังหันวันก่อนให้ห้องกินลายป่านนี่มาอยู่กันเป็นร้อยนิ้วร้อยมันจะได้หาบริการไปหาขายเสืออาหารกินต่อไปมันจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่เดี๋ยวนี้ผมว่ามันดีมากสมัยผมมาอยู่แรกๆอดอย่างนะได้เปลี่ยนกันอดอาหารนะได้แต่ปลากระป๋องนะถึงจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนมากินปลากระป๋องพวกที่เป็นเจ้าเป็นนายมาบอกว่าไม่อร่อยบ่แซ่บเด้ผมก็บอกไปอดสักวันสัก 4-5 วันมันกินใหม่ถ้าปลากระป๋องไม่อร่อยแซ่บหอดกระดาษเจี๊ยห่อปลากระป๋องบนบาทมันได้เรียบว่าใจเลาะปลากระป๋องในนี้มันเหลือเฟืออาหารเมื่อมันเหลือเฟือแล้วก็จะประมาทรีบทำความเพียร
บ้านเมืองสมัครสมานสามัคคีไม่เกิดการก่อการจลาจลวุ่นวายไม่กำเริบโสดสารในบ้านในป่ารีทำความเพียรถ้าเคารพราฆ่าฟันกันโกงคำโกงคำทำความเพียรไม่ได้ต่อมาพระสงฆ์สมัครสมานสามัคคีกันรีบทำความเพียรเพราะถ้าสงฆ์ไม่สามัคคีกันนี่ทำความเพียรไม่ได้นะมานั่งกันเป็นหมู่นี่เขาหาเรื่องเอ๋บ้านเมืองก็ไม่สงบพระสงฆ์ก็แตกกันเป็นพวกเป็นเหล่าห้าเต็มเรื่องยุแยงตะแบงแทงให้รั่วหาความสงบไม่ได้เพราะนั้นท่านจึงแวดล้อมอย่างดีในการฝึกฝนจิตถ้าศีลไม่ดีก็หาความสงบไม่ได้เหมือนกันนั่งไปพอจิตจะสงบมันก็ไปพบแต่ความไม่ดีเราเรื่องหนึ่งให้ฟังก็ได้มีพระองค์หนึ่งท่านมาบวชที่นี่ทำความเพียรก็เข็มอดอาหารถึง18วันแต่ไม่พบความสงบเลยไม่พบความสงบเลยทำปฏิบัติครูบาอาจารย์ดีมากเพราะเคยอยู่กับสมณะอย่างนั้นมาเสร็จแล้วนั่งสมาธิ18วันก็อดมาแล้วอาหารเพิ่งๆก็ไปนั่งกุมขมับร้องไห้เนี่ยสระตรงนี้แต่ก่อนมันยังไม่มีน้ำไม่มีที่ร้องไห้มานั่งเอามือกุมขมับบริมสระร้องไห้แล้วก็ถือขันไปขอลาศึกผมก็เทศให้ฟังปฏิบัติพรหมจรรย์ด้วยน้ำตานะอสุมุโขโรทันติพรหมจริยังจรติคุณตรงประพฤติพรหมจรรย์ด้วยน้ำตาให้มันบริบูรณ์มันร้องไห้จะหัวมันแล้วแกมือกำลังใจคึกคักมาร้องไห้ห่อขึ้นผมไม่ศึกเลยครับอาจารย์ยังไงผมก็ไปซื้อถุงมันหุ่ยด้วยนี่กลับไปในกำลังใจเสร็จแล้ว4วัน5วัน7วันมาอีกร้องให้มาเอกมาขอศึกผมก็เล่าให้ฟังว่าที่สุดในธรรมวินัยนี้เธอออกบวชด้วยศรัทธาแม้จะถูกกิเลสบีบคั้นจนร้องไห้น้ำตาไหลหนองหน้าเธอไม่ยอมสละเพศอันสูงสู่เพศอันต่ำประพฤติพรหมจรรย์ด้วยน้ำตาให้พรหมจรรย์นี้บริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาสุดท้ายวันหนึ่งแกก็มาเอกว่าศีลไม่บริบูรณ์เพราะแต่ก่อนเคยบวชอยู่สำนักที่ใหญ่มากดังมากพูดขึ้นมาในพวกคุณรู้ทันทีผมสงวนท่าทีไหมใครก็ใครเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยไปกราบไปไหว้ทั้งนั้นแต่ใครจะไปคิดว่าตรงนั้นมันจะเละเทะแกก็มาเล่าผมฟังผมก็ไม่ได้ทำก็เรื่องเสพเมทุนนี่แหละกับมาตุคามนี่แหละเกือบหมดทั้งวัดแล้วแกก็ศึกมาจากนู่นมันเสียไปหมดเสียกับเพื่อนครั้งแรกกันหนึ่งต่อมาก็สองสามสี่ห้าตามกันเสร็จแล้วแกจะมาหาผู้หญิงพ่อแม่บอกมาหาผู้หญิงที่ชอบแล้วแต่งงานชอบใครแล้วเอาพ่อจะแต่งให้มาแล้วก็มาได้ยินเสียงเทศธรรมะบรรยายธรรมวิถีชีวิตนักบวชอะไรต่ออะไรกับพี่น้องแกเคยบวชมาแล้วเนี่ยนอนฟังทั้งคืนจนสว่างกึกแล้วก็บอกพี่น้องว่าผมไม่แต่งงานหรอกไม่หาใครทั้งนั้นพาผมไปฝากทีผมจะบวชมาเป็นหน้าอยู่นี่ตั้งหลายเดือนนะพอบวชแกก็ตั้งใจทำความเพียรแต่เสร็จแล้วก็ไปไม่รอดเพราะศีลเร็วสามตั้งแต่ก่อนคือผู้ใดได้ต้องอบัติปาราชิกแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าเหมือนหินที่แตกเอามาต่อกันไม่ติดไม่เหมือนเก่าแล้วเอาปูนซีเมนต์มาจับมันก็ไม่เหมือนหินเก่าเหมือนคนหัวขาดจะเอาหัวมาต่ออีกมันก็ไม่ฟื้นเหมือนใบไม้ที่ขาดออกจากกันแล้วร่วงจะขั้วเอามาต่ออีกก็ไม่ติดไม่ฟื้นเหมือนตาลยอดบ้วนไม่มีวันจะงอกงามแกมาทำอย่างนี้มันก็พอไปจิตจะไปสงบไปถึงนั้นก็ไปเห็นอันนั้นก็สะท้อนออกมาอย่างเก่าสุดท้ายผมก็บอกแกศึกออกไปไม่ต้องลาถ้าอย่างนี้ไม่ต้องลาศึกเลยเล่าให้ฟังเรื่องศีลนี่สำคัญมากเมื่อปีก่อนปีที่แล้วเนี่ยวันหนึ่งผมนั่งหลับผมนั่งในเวลาผมจะให้มันหลับผมก็ปล่อยให้มันหลับได้ไม่ใช่ว่าผมจะหลับไม่เป็นนะผมเหนื่อยๆมาผมก็ถ้านอนเนี่ยมันจะหลับยาวผมก็นั่งหลับเนาะนั่งหลับมันก็ฝันเป็นผมฝันประหลาดฝันเห็นพระเนี่ยเสด็จเมทุนกำนันสุนัขสี่องค์เดี๋ยวไปสามองค์อีกองค์ที่สี่เข้าไปแล้วก็ไม่เอาถอดออกมา
แป๊บเดียวผมฝันอย่างนั้นผมก็ตื่นแล้วนั่งพอสายมาวันนั้นมีพระมาสามองค์มาส่งองค์หนึ่งขอฝากและอีกสององค์กลับว่าอยากปฏิบัติธรรมมาจากทางนู่นทางภาคกลางอยากปฏิบัติธรรมผมก็บอกว่าคุณอยู่ภาคกลางที่นี่นั้นกินข้าวเหนียวกินข้าวเจ้าตามมีตามเกิดอาหารของเราจัดตามใจไม่ได้นะคุณต้องอดต้องทนคุณจะอยู่ได้ไหมที่นี่ถ้าอยู่ที่นี่ไม่ได้คุณก็ไปที่อื่นที่มันสะดวกที่นี่ต้องตื่นเช้าตีสองนะฉันข้าวสายตื่นเช้าฉันสายทำความเพียรข้าผมจะสู้ผมตั้งใจแล้วผมไม่เคยปฏิบัติธรรมตั้งแต่บวชมาผมอยากปฏิบัติแกว่าอย่างนี้พูดไปพูดมาผมก็ดูหน้าดูตาไปผมก็ขับขาขับขาเมื่อคืนฝันเห็นคนเนี้ยผมฝันอยู่ดิแต่ผมฝันผมก็เลยถามว่าคุณอย่าโกหกผมนะผมจะถามตรงๆคุณเคยต้องเอาบัตรเชื่อยามมาไหมอย่าโกหกผมนะบอกผมแล้วคุณจะสบายใจถ้าคุณโกหกผมคุณคุกไปอีกหลายเท่า ผมถามหนึ่งแกนั่งอึ้งน้ำตาไหลเริ่มไหลลงมาแก้มนี่สองข้างแล้วแกก็ร้องไห้เล่าให้ฟังคือเสด็จเดชคุณกำนางสุนัขเออผมฝันเห็นผมก็เลยบอกศึกเลยวันนี้เราปฏิบัติธรรมก็จับศึกยิ่งศึกเลยเท่าไหร่คุณก็ยิ่งจะบาปน้อยแต่ก็ศึกศึกก็เป็นพ่อขาวช่วยงานในนี้ตั้งนานไม่มีกางเกงผมก็ให้นุ่งขาวนะศึกจนผมยาวอันนี้เราให้ฟังเรื่องศีลนี่พระพุทธเจ้าง้วนเด็ดตีนขาดอธิพรหมจรรย์รักษาอันข้ออื่นเล็กๆน้อยๆต้องไปแล้วไม่อาภัพต่อการบรรลุโลกุตตรธรรมซ่อมได้เหมือนกับคนเป็นไข้ไม่ตายรักษาได้อยู่แต่อันนี้มันตายมันไม่ฟื้นเลยอันนี้เราฟังเพราะนั้นพวกเราเนี่ยอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญามันประสานกัน4อัน2อันภายนอก2อันภายในทีนี้ก็มาถึงภัยดูก่อนที่สุดทั้งหลายภัยในอนาคตการนู่นจะเกิดมีแต่เดี๋ยวนี้ยังไม่มีจะมีในอนาคตการสองอันที่พูดมานั้นสองตอนที่พูดมาตั้งแต่เรื่องพระอยู่ในป่าพูดถึงเรื่องสัตว์ร้ายพูดถึงงูถึงคนชั่วถึงมนุษย์จะเบียดเบียนให้รีบทำความเพียรถ้าไม่ได้หมายถึงภัยของศาสนาในอนาคตแต่หมายถึงภัยส่วนตัวของผู้อยู่ป่าต่อมาก็ภัยของชีวิตของทั้งอยู่ป่าทั้งอยู่บ้านวันนี้อยู่เย็นเป็นสุขยังไม่เจ็บไข้วันนี้ยังเป็นหนุ่มเป็นแม่นยังไม่แก่เท่าวันนี้ฝนฟ้ายังตกต้องตามฤดูกาลชาวนาได้ไถได้หว่านเขาจะได้มาสนับสนุนต่อมาเขาอดอยากลำบากเขาก็ขาดแคลนแล้วก็ไม่มีใครสนับสนุนวันนี้เมื่อฟ้าร้องมหาเมฆคำรามฝนตกลงมาให้รีบไปทำความเพียรท่านปลูกเราดีมากเลยวันใดบ้านเมืองยังสงบระงับไม่ทะเลาะเบาแหวงกันพระสงฆ์สามัคคีกันบ้านเมืองไม่กำเริบสวดสารในบ้านในป่าไม่รีบทำความเพียรถ้าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเหมือนเมืองเขมรรบกันโคมคามพร้อมคามเป็นนางสมาธิอยู่ใส่จอกมือเดียวบึ้มลงมาตายหันมันก็จะเยอะพอคุ้มปิวเองแบ่งก็ค่อยว่าที่นี่มาถึงภายในอนาคตเดี๋ยวนี้ยังไม่มีคำว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยท่านพูดตั้งแต่ท่านยังมีพระชนมายุในอนาคตภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเมื่อตนเองไม่อบรมการไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาบวชนานมาก็แก่เป็นรัตตัญญูร่วงการผ่านไปเขาวังเป็นอุปชาเมื่อเป็นอุปชาอุปชาไม่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาก็ให้บวชคุณระบุตรในอุปชาของพวกคุณบวชพวกคุณมาท่านไม่ได้พาพวกคุณอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาเรียกว่าอุปชาเป็ดเป็ดใครแล้วก็ถิ่มเลยคนโบราณว่าเป็ดเป็นผู้ไข่ไก่เป็นผู้ฝักมีกระดักกระเดือนเป็นผู้เหลืองเกลี่ยบุญสิได้แก่ไผผมก็เป็นไก่ที่บาดเนี่ยสมมุติว่าเป็นไข่ออกมาแล้วอุปชาพันมโนโซซีหามไปแล้ว
อาโนซี่ถามไปครับขันบ่งจักเพิ่นก็บอกอามะพันเตแน่ครับว่านัตถิพันเตแน่ครับว่าถ้าหูยังบ่ฮู้เฮาก็บ่ฮู้เพิ่นก็บ่ฮู้ก็ให้ไปบอกดีที่ต่อไปเพิ่นสิบอกภาษาบาลีครับปุริโสซี่คุณเป็นผู้ชายเหรอไม่เป็นกระเทยแน่นะความหมายไม่ได้แปลกันโดซี่บ่มันเป็นกระเทยบ่ทั้งนี้ยังบ่ฮู้จักหยังนัตถิพันเตแน่ครับว่านัตถิเราไม่มีพันเตผู้เจริญไม่มีไม่มีผมไม่ได้เป็นกระเทยดอกเขาบอกหัวเขาบอกเอาความแปลความหมายประชันนะต่อไปนี้อาจจะไม่พูดภาษาบาลีเลยต่อไปจะมีเงินใส่ซองมาไหมนี่จะให้เจ้าบวชได้ต่อไปอุปชาอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็กระทากระทาว่าอุปชาเป็ดเต็มมันไข่แล้วมันก็ไม่ได้ฟักมันทิ้งใครจะไปต้มกินมันไปก็ไปมวนเป็นนาเต็มไข่เต็มเป็ดเป็นผูกบวนนานเข้าก็แก่เขาให้เป็นอุปชาจ้างเป็นก็ได้คู่มือเนี่ยอยากเป็นแท้ๆอุปชามันแรงเงินสิบพรรษาก็ไปสมัครสอบเป็นอุปชาตำบลนี้ยังไม่มีอุปชาเลยแต่นี่กำลังวิ่งเต้นกันเยอะแท้ทีนี้เมื่อเป็นอุปชาแล้วองค์ที่ไม่เป็นอุปชาอย่างผมเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นผู้ให้นิสัยนิสัยคือให้พวกที่บวชแล้วเนี่ยจากอุปชาเอิญก็ไปหาอยู่กับอาจารย์อาจารย์นั้นเรียกว่าผู้ให้นิสัยผู้ให้เราพึ่งพาอาศัยอาจารย์ผู้ฝึกมารยาทความเป็นอยู่เมื่อเธอบวชนานเป็นรัตนอยู่ร่วงการผ่านไปก็ให้นิสัยแก่กุลบุตรที่บวชใหม่ให้มาอาศัยเมื่อตนเองไม่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมคิดอบรมปัญญาก็ไม่รู้จักจะอบรมกุลบุตรที่มาขออาศัยอยู่กุลบุตรเหล่านั้นก็ไม่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาเมื่อเขาไม่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาเมื่อนั้นพระวินัยก็เลอะเลือนวินัยก็ไม่รู้เมื่อวินัยเลอะเลือนพระธรรมก็เลอะเลือนธรรมะก็ไม่รู้เขาไม่ได้สั่งได้สอนกันอะไรไม่ได้พาไปก็เลอะเลือนไปเป็นไปเพื่อความไม่ตั้งมั่นเป็นไปเพื่ออันตรธานแห่งศาสนาแห่งธรรมวินัยมีสองแล้วนะอุปชาไม่รู้เรื่องแล้วอุปชาก็ไม่ได้อบรมแล้วค่อยอธิบายทีหลังว่าอบรมกายอย่างไรอบรมศีลอย่างไรอบรมจิตอย่างไรอบรมปัญญาอย่างไรเราพูดกันมาแล้วล่ะต่อมาข้อที่สามข้อนี้สำคัญหนักเข้าไปอีกฟังให้ดีนะตัวนี้ที่เรากำลังจะพูดถึงมันสว่างนกกระบอกมันร้องมาถ้าไม่จบพูดต่อกันใหม่เมื่อกุลบุตรเข้ามาบวชอุปชาทั้งหลายก็ดีอาจารย์ผู้ให้นิสัยทั้งหลายก็ดีไม่ได้อบรมศีลไม่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญากุลบุตรทั้งหลายเข้ามาบวชก็ไม่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาต่อมาเมื่อพระสูตรอันใดอันเป็นคำสั่งสอนของพระศาสดาเป็นหลักธรรมอันลึกซึ้งเยเตสุตตันตาสูตรเหล่าใดตถาคตภาสิตาเป็นภาสิตเป็นคำสอนของเราตถาคตคำพีราคำพีราลึกซึ้งมากคำพีรัฐามีอัตมีความหมายลึกซึ้งละเอียดอ่อนโลกุตลาเป็นเรื่องเหนือโลกเป็นเรื่องเหนือกิเลสสุญญตปฏิสัญญตาประกอบไปด้วยความว่างแต่ในพระไตรปิฎกฉบับหลวงประกอบไปด้วยสุญญตาของเราสันนักไปอีกป่านี่จ้างมายังสุญญตาในยินเดเซอร์บอแปลให้เข้าสับแต่พวกไม่รู้บาลีมาเลยก็ไปอ่านไปเลยสมืออยู่คือเก่ามันยังหน่อประกอบไปด้วยสุญญตาก็เห็นแต่สุญญตาเกินกเวียคนกำลังเป็นเรื่องเป็นราวฟ้องกันนั่นยันตระคนมันยังแบบในสุญญตาสุญญะแปลว่าว่างตาแปลว่าความสุญญะตับปฏิสังยุตตาประกอบไปด้วยความว่าง
คำสอนชั้นสูงที่ละเอียดประกอบไปด้วยความว่างถ้ามีบุคคลใดเอามาแสดงมาชี้แจงอยู่เขาจะไม่สนใจฟังไม่มีโสดลงฟังไม่มีความรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดเป็นเรื่องที่น่าฟังน่าทำความเข้าใจเมื่อนั้นก็เป็นไปเพื่อความเลอะเลือนแห่งธรรมเลอะเลือนแห่งวินัยเป็นไปเพื่อความไม่ตั้งมั่นไม่อันตรธานอาจเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นเป็นไปเพื่ออันตรธานแห่งศาสนาผมเกิดมานี่ไม่มีใครสอนในรุ่มแม่น้ำโขงนี่ไม่พูดถึงเรื่องสุญญตานี่แหละแต่พูดทุกวันจะท้าปัจจยังตาวัตมานังท่าตูมัตตาเมเวทังเต้นมาที่ร่อนไปเลยเรียนหน่อยเป็นเน่นหน่อยมันม่วนอิสโตนิชิโรซุนโยนั่นซุนโยนั่นว่างว่างว่างพูดทุกวันแต่ไม่มีใครเอามาพูดสอนกันแล้วคำสอนคำบอกว่างนี่สุญญตานี่หายไปแต่เขาไปต่อกันอยู่นู่นรู้สึกจะไปตีกันหนักหน่วงซ้อมกันอยู่ทางตอนเหนือนิกายมหายานนิกายเซนนิกายเซนแต่ว่าไปแล้วนิกายเซนนี่ไม่ใช่มหายานเป็นฮีนยานเป็นเทระวาดอย่างเราแต่เข้าไปอยู่ในพวกมหายานในเมืองจีนในญี่ปุ่นฝึกกันให้เข้าถึงความว่างความว่างนะจะนึกนะว่า20 30ปีบวชมาในเพ่งหาแต่ความว่างให้เห็นความว่างเมื่อเห็นความว่างแล้วก็ให้เข้าถึงความว่างต้องเห็นซะก่อนดิคือเฮาเลยเห็นผลซะก่อนยังบ่ทันไปฮอดเอิ้นว่าสุญญตาสมณะสมะนุปัสสติสุญญตาสมะนุปัสสติเห็นซึ่งความว่างละเอียดนะครับละเอียดมากๆเลยถ้าเห็นอันนี้การปฏิบัติธรรมรู้สึกจะง่ายไม่หนักหน่วงไม่ลำบากใจเห็นทุกอย่างให้มันว่างแต่ความว่างไม่จะไปเห็นภายนอกมันเห็นอยู่ภายในพอของภายนอกมันจะเข้ามาภายในเรื่องนี้ละเอียดต้องอธิบายกันหนักๆหน่อยทีนี้เมื่อเห็นความว่างนี้ก็ดาวให้ถึงความว่างสุญญตาภวกันติภาวติก้าวลงสู่ความว่างยังสุขความว่างทั้งแรกให้เห็นสักก่อนในเมืองจีนเขาสอนกันอย่างนั้นในญี่ปุ่นเขาสอนกันอย่างนั้นแต่ก่อนนะในยุคประมาณสักพอสอน1,000กว่านี้เรื่องความว่างในโชติช่วงมากทางโน้นแต่นี่ก็หายไปแล้วแต่นี่หายไปแล้วมหายานมีแต่บูชาลาภสักการะนาโมไตสื่อไตแฝกในบัดนี้คนออกคนอิ่มอธิษฐานเอาลาภเมื่อคือกันบัดเป็นความว่าอาจารย์ฮาโกอิทำตัวอย่างให้เห็นนี่มากเอามาเปรียบเทียบกับกรณีอาจารย์จันตะได้ฮาโกอินั่นหนูคนเข้าถึงความว่างสุญญตาแท้ว่ามันสุญญตาเฉยๆแบบที่เราได้ยินสุญญตาสุญญตาอาจารย์ฮาโกอินี่ท่านปฏิบัติธรรมมาเห็นความว่างเข้าถึงความว่างสุญญตาสมนุปัสสติสุญญตาภวกันติโหติก้าวลงสู่ความว่างเห็นความว่างก้าวลงสู่ความว่างหลังจากนั้นก็สุญญตาวิหารังเป็นอยู่ด้วยความว่างความยึดมั่นถือมั่นในสัญญาทั้งหลายหมดคำว่าว่างไม่ใช่ไม่มีนะมีทุกอย่างแต่ว่างจากสัญญาว่าเป็นอัตตาตนิยาเลยวันหนึ่งเขามาด่าท่านทั้งบ้านทั้งเมืองเลยอาจารย์ฮาโกอิเขามาด่ามดทั้งบ้านในเรื่องของเรื่องก็คือว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งตั้งท้องขึ้นมาแบบเดียวกับเรื่องอาจารย์ยันตะเนี่ยตั้งท้องขึ้นมาพ่อแม่ก็ด่าถามรีดไถมึงท้องมากับใครทีนี้หญิงสาวนี่ตั้งท้องกับชายหนุ่มหน้าบ้านพ่อค้าปลาเหมือนกันแย่งกันขายปลาพ่อกับแม่ทะเลาะกันเป็นไม่เบื่อไม่เมาแต่ลูกสาวกับลูกชายแอบรักกันก็เลยได้เสียกันตั้งท้องตั้งครรภ์ขึ้นมาพ่อแม่ก็รีบถามในที่สุดท่านจะบอกว่าท้องกับชายคนเนี้ยพ่อแม่จะช้ำหนักก็ไปอีกเพราะว่าเป็นศัตรูกันครอบครัวที่เป็นศัตรูกันแต่พ่อแม่เคารพอาจารย์ฮาโกอิหรือบางทีเรียกเฮกโกอิน
หากว่าอีกก็เลยบุ้ยไปนุ่นเพื่อให้พ่อแม่ได้ลดความโกรธลงว่าหนูท้องกับท่านอาจารย์หากว่าอีกมึงขัดวอบาทนี่โกรธก็สุดโกรธแต่เป็นอาจารย์สุดที่หลักเคารพบูชาเรื่องก็ดังกระฉันไปทั้งหมู่บ้านทั้งคำมณีคมชาวบ้านพากันมาชี้หน้าด่าเลยแหมหลอกลวงโลกให้กราบให้ไหว้ดูสิทำไมทำอย่างนี้ได้ตาท่านท่านไม่มีที่จะด่าท่านแล้วนั่งเฮ้ยพอด่าจบแล้วท่านก็พูดได้คำเดียวว่าอย่างนั้นหรือจังสันบอกนี่คือมันภาษาลาวเขาว่าเป็นจังสันบอกสามคำว่าอย่างนั้นหรือจังสันบอกนะภาษาลาวภาษาฝรั่งก็แปลว่า it that so เอาไว้สักคำก็ได้เห็นเป็นภาษาเตรียมภาษาอังกฤษเรื่องอะไร it that so it that so แปลว่าอย่างนั้นหรืออย่างนั้นหรือเขาด่าเหนื่อยเขาก็กลับไปวันหลังใครโผล่ขึ้นมันก็มาด่าด่าจบเป็นว่า it that so อย่างนั้นหรือต่อมาผู้หญิงคนนี้ท้องใหญ่ใหญ่ใหญ่คลอดคลอดได้บาดเนี่ยพ่อแล้วก็เลี้ยงมาหน่อย 2-3 เดือนพอมันรอดตายพ่อกับแม่แล้วชาวบ้านเนี่ยพากันไปด่าแล้วเอาลูกเลี้ยงให้แกกินกับปากยากับห้องนอกรับผิดชอบต้องเลี้ยงดูท่านเห็นแต่ความว่างนะท่านไม่ได้ยึดมันหรือมันว่างก็ไม่ได้ทำไม่ได้เกี่ยวกันเลยท่านก็บอกว่าอย่างนั้นหรือ it that so เอาลูกมาไว้นี่ท่านเอาเลี้ยงของท่านตั้งแต่ต้นไม้ในป่าอยากเอามาปลูกสัตว์ในป่ายังเอามาเลี้ยงลูกคนได้แท้จะปล่อยให้ตายได้อย่างไรเอามาทิ้งทางกะเลี้ยงเออชาวบ้านบางคนก็บอกเป็นยังไงพ่อลูกอ่อนลำบากไหมเลี้ยงลูกเออเหมือนกันเปรียบเหมือนพ่อกับลูกเนี่ยบางคนเอาไปถ้าก็บอกว่า it that so อย่างนั้นหรือไม่ได้ไปฟ้องถ้าเป็นทุกวันเนี่ยเป็นอย่างไรสุนทรตาทุกวันฟ้องนู่นฟ้องนี่วุ่นวายไปหมดเลยเนอะมาฟ้องเลยด่าไปหมดมีแต่โศกอย่างนั้นหรือเด็กนี่เลี้ยงมาอายุ 6-7 ปีทีนี้มีคนเข้าถึงธรรมระดับโสดาบันที่ศรัทธาไม่หวั่นไหวแล้วถ้าโสดาบันไม่หวั่นไหวนะให้ทานเป็นแสนเป็นล้านถ้าหากยังไม่เข้าถึงศรัทธาสินจาคปัญญาอย่างมั่นคงพระพุทธเจ้าว่าศรัทธานุ่นนุ่นวางไว้ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแต่ถ้าลมพัดมาตะวันออกปลิวไปตะวันตกลมมาตะวันตกปลิวไปตะวันออกศรัทธาปุถุชนไม่แน่นอนแม้เขาจะให้ทานเขาจะให้อะไรมากๆก็ตามแต่ถ้าเขายังไม่เข้าถึงศรัทธาสินจาคปัญญาเขาก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงกับเหตุการณ์ทีนี้บุคคล 2-3 คนเนี่ยใส่บาตรท่านไปบิณฑบาตใส่บาตรชาวบ้านไม่ใส่หรอกมีแต่เขาด่าคำตอบของท่านก็คืออิดัสโซอย่างนั้นหรือ 2-3 คนที่กำลังใส่บาตรกับท่านอาจารย์แม้ท่านอาจารย์จะไปตกนรกกลุ่มไหนก็ตามจะผิดจะพลาดอย่างไรพวกผมก็ยังเคารพนับถืออย่างน้อยได้ฟังธรรมจากท่านอาจารย์ผมได้เห็นธรรมจากท่านอาจารย์ถ้าท่านอาจารย์เป็นคนตาบอดก็เป็นตาบอดที่ถือตะเกียงส่องให้คนตาดีอย่างพวกผมเห็นคือผู้ที่สอนคนอื่นให้คนอื่นเข้าใจแม้ผู้สอนยังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยแต่คำสอนนั้นถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านว่าอันโททีปัทาโรตาบอดถือตะเกียงยังมีความมืดตาบอดมองเศร้ามั่งถือตะเกียงมันก็เห็นหงได้ตาบอดแต่ว่าห้องตาดีเห็นโอ้คนเดียวไฟหุ่นมาละเราก็ไปหาแล้วก็ไปอาศัยไฟจากตาบอดถ้าสมมติว่าผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ผมสอนหลักธรรมให้แก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติไปได้เบื่อหน่ายจางขายนิโรธาปฏินิสขาขึ้นมาก็แสดงว่าท่านทั้งหลายตาดีมองเห็นอะไรต่ออะไรผมก็คือตาบอดถือตะเกียบให้คนตาดีได้ประโยชน์สามคนบอกว่าท่านอาจารย์สั่งสอนพวกผมได้เข้าใจถ้าท่านอาจารย์เสมือนคนตาบอดแต่ก็ตาบอดถือตะเกียบพวกผมได้แสงสว่างจากตะเกียบของคนตาบอดอย่างท่านอาจารย์แต่อย่างไรก็ตามทั้งโลกเขาจะลืมพวกผมก็ยังศรัทธาอย่างมั่นคงไม่ลืมหรอกครับและใส่บาตรให้ท่านอย่างนี้ท่านจะได้
ลำบากใจเลยพวกผมจะเลี้ยงดูท่านว่าอย่างไรท่านไม่ได้ประสบประเจนอีกท่านก็บอกว่าอิดัสโซจังกันบอกคำตอบก็คืออย่างนั้นหรือนี่คือลักษณะผู้เข้าถึงความว่างการประจบประแจงลักษณะอะไรมันก็ไม่มียกย่องมาท่านก็บอกอิดัสโซอย่างนั้นหรือด่ามาก็ยังอิดัสโซเข้าไปอีกทีนี้เด็กคนนี้7 ปีวิ่งได้แล้วเรียกพ่อแล้วใส่สบายสบายนางคนนั้นสำนึกผิดมานานชายหนุ่มก็ไปแต่งงานใหม่แล้ววันดีคืนดีก็ไปกราบพ่อแม่ร้องห่มร้องไห้เสื่อื่นพ่อขาเมียขาเราเป็นบาปมานานหลวงพ่อนั้นท่านอาจารย์ท่านไม่ได้มีอะไรเลยนู่นพ่อของเด็กมันแต่งงานใหม่แล้วถ้าหนูจะบอกสมัยนั้นตอนนั้นพ่อแม่คงจะโกรธนะไปเอาลูกเรามาเถอะพ่อบาปหนักเลยท่านไม่ได้เกี่ยวเลยโอ้ยตรงนี้ทั้งพ่อทั้งแม่นี่ร้องไห้ระงมโอ้ไปหมดเลยบาปตายแล้วกูไปตกนรกหลุมไหนประกาศบอกชาวบ้านชาวบ้านพากันไปขอขมาท่านถ้าก็พูดคำเดียวว่าอย่างนั้นหรือมันอิดัสโซอย่างนั้นหรือจังสันบอกจังสันตี้เป็นภาษาเล่าห้องมานี่ก็ขอลูกขึ้นหรือเปล่าเนี่ยขอไปเรียนเราเราเรียนหันไงเลยตั้ง7 ปีจะไปเรียนเองท่านก็บอกว่าอิดแดกโซอย่างนั้นเถอะเอาไปไม่มีเรียนมีใครกันนะว่างไอ้ความว่างมีอยู่ใกล้ๆมีอยู่ตลอดทำความเพียรถ้าให้เห็นความว่างมันสบายไม่ได้ต่อสู้เลยพอเขาไปถึงความว่างกิเลสก็เหาะหลดแต่ว่าหันช่วยสู้กันถ้าไปถึงเมื่อมันตกล่มมันแห้งเอาตายที่สุดซึ่งละเอียดโดยเราคงจะต้องคู่กันมันสว่างมาแล้วท่านบอกว่าเยเตสุตตันตาตถาคตภาสิตาคัมภีราคัมภีรัฏฐาโลกุตตราสุนเดตปฏิสังกตาพระสูตรเราใดเป็นคำสั่งสอนของเราตถาคตเป็นเรื่องลึกซึ้งมีความหมายอันละเอียดอ่อนลึกซึ้งเป็นเรื่องที่อยู่เนื้อโลกเนื้อโลกกระทำนินทาสรรเสริญสุขทุกข์รักชังเนื้อโลกก็คือเนื้อโลกกระทำจนถึงอิดัสโซนะท่านบอกว่าถ้ามีผู้ใดมาสอนก็จะไม่มีคนสนใจใฝ่ฟังในอนาคตแต่พระสูตรอันใดเยเตสุตตันตาสาวิกภาสิตาสาวกภาสิตาสูตรอันใดคำสั่งสอนใหม่ของสาวกถ้าฮีราเป็นเรื่องนอกแนวอัครามิตาเป็นคำสอนที่วิจิตเป็นคำพูดที่ไพเราะกระเม่นบ้านเท่ากับคำเม่นสิเทศนั่นอย่างเฮาอามาพระบันนี่คือหูสั้นต้องร้องกันโลดบานเนี่ยใส่เสียงเอโคออกไปเนี่ยม้วนมันมีเลยมีแก่นั่นไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่โทษคำสั่งสอนอันเป็นภาษิตของสาวกรุ่นใหม่เป็นเรื่องนอกแนวแต่งขึ้นมาถ้อยคำไพเราะสระสะล้วยเป็นกาเป็นกรอนเขาจะสนใจฟังนั่นจะเป็นไปเพื่อความเสื่อมเป็นไปเพื่อความไม่ตั้งมั่นเป็นไปเพื่อความอันตรธานแห่งพระศาสนาความเลื่อนเลือนแห่งธรรมแห่งวินัยเพราะนั้นเธอจงสังวรระวังจงละเสียจงสนใจในเรื่องนี้สนใจได้บัดนี้สมมติว่าความมั่งเนี่ยมันโบอยู่ไก่ได้ห่าวมันอยู่ไก่ไก่เขานั่งสมาธิปั๊บเอาเนี่ยดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกโดยตรงนี้มันจะสงบว่าฉังหัวมันไม่สงบว่าฉังหัวมันคิดก็ดูความคิดไปครั้งแรกเราอบรมกายถ้าไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาไม่สามารถรู้จักความบ้าอย่างพวกเราเนี่ยเราอบรมกายกันมาแล้วอบรมศีลกันมาแล้วกายของเราก็คือสิ่งจำเป็นแก่กายเรื่องอาหารเราก็ไม่ได้กินมากกินพออยู่ได้วันละครั้งเดียวในภาชนะอันเดียวเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ไม่ได้หวังความสวยสดงดงามอย่างนี้หลังจากนั้นที่อยู่อาศัยเราก็อยู่กันง่ายๆกายของเราก็ไม่สู้ผอมมีแต่จะแจ่มใสเบิกบานด้วยซ้ำไม่ใช่ว่าฝึกกายให้กล้ามเป็นมันมัดอันกายนี่นั่นฝึกให้กิเลสอ้วนเติมมาแล้ววิ่งให้กล้ามเป็นมันมัดฝึกกายอบรมกายพาวิจารกายพัฒนากายให้กายพอเหมาะที่จะฝึกจิต
ั้งอยู่ได้ฝึกท่านั่งฝึกกิริยาบทนี่เขาฝึกกายฝึกศีลอบรมศีลการเป็นอยู่กับหมู่กับคณะเคารพพระธรรมวินัยการเป็นอยู่ด้วยกันอย่างสามัญตาสม่ำเสมออยู่กัน40 50 60อยู่กันเป็นร้อยมันก็ไม่ทะเลาะกันถ้าเรามีศีลเป็นเครื่องร้อยรัดไปดีเนี่ยอยู่กันไม่กี่องค์ทะเลาะกัน2องค์3องค์ทะเลาะกันแต่พวกเราอยู่กันมั่งมากนี่ศีลนี่ห่อหุ้มเหมือนลูกพ่อแม่เดียวกันไม่ทะเลาะกันทีนี้ก็มาถึงขั้นอบรมจิตอบรมกายอบรมศีลภายนอกได้แล้วก็มาอบรมจิตท่านที่มาบวชใหม่ๆนี่เลยเห็นพระเก่านั่งหลับท่านก็คิดว่าจะเป็นไหนกูสิหลับเป็นพวกบวชใหม่นั่งไม่หลับแต่เดี๋ยวนี้ทำไมนั่งหลับเป็นนั่นคืออบรมกายอบรมศีลพอมาสู่อบรมกายอบรมศีลกายกับศีลนี่สามัคคีกันอบรมภายนอกได้ดีแล้วก็มาอบรมจิตพอจิตเริ่มสงบไม่รู้จะกังวลอะไรมันก็หลับพอมันหลับแล้วจะดีมันหยุดเราไม่อบรมต่อไปไม่มีทางที่จะแก้ไขอันนี้ไม่อบรมปัญญาจิตก็สุดอยู่เพียงแค่นี้ไม่ก้าวหน้าปัญหาใหญ่ของจิตคือง่วงเหงาหาวนอนลังเลสงสัยฟุ้งซ่านลำคาญเกิดกำหนัดราคะไข่อยู่กับกามไม่พอใจในความเป็นอยู่ไม่พอใจกับหมู่คณะไม่พอใจอะไรทั้งหมดทั้งหมดนี้เป็นโรคของจิตเรียกว่าเจตสิกโรคโรคของจิตทำอย่างไรจะแก้ง่วงนี้ได้นะมันไม่ใช่ว่าจะแก้ไม่ได้พระพุทธเจ้าว่าเทวานะอิจฉันติปุริสะปรตมัสสะเทวดาก็อั้นไม่ได้พระเจ้าก็อั้นไม่ได้ถ้ามนุษย์จะพยายามเดี๋ยวนี้ให้เทวดามาสิงให้หลับก็ยังอั้นไม่ได้ถ้าจะพัฒนาบอกพัฒนาเลยตอนฟังเราเสือมีแต่เสือดายนอนถ้าอย่างนี้จ้างกระบองจักสิ่งที่เรียกว่าว่างความว่างไม่รู้หรอกเพราะว่าไม่ยอมพัฒนาเลยยอมแพ้ใส่คลิกเซเลนเดอร์ขึ้นมาเมื่อจะเป็นง่วงอิงกูเราก็เดือดเลยให้มันหลับซ้ำก็เป็นหน่วยมันหลับเติมกับไปเองไม่ได้พัฒนาจิตเลยสักน้อยหนึ่งเรียกว่าพาวิสัยจิตอารมณ์จิตแล้วมาอารมณ์ปัญญาจิตที่มันเป็นขั้นเป็นตอนพออารมณ์ให้มันสงบแล้วอารมณ์ให้มันแจ่มใสปโมทยังจิตตังนี่มาขั้นที่จิตในอานาปานสติขั้นจากจิตตสังขารังปฏิสังเวชีปสัมปยังจิตตสังขารังหลังจากนั้นเราก็ขึ้นจิตตสังขารังรู้พร้อมเฉพาะจิตหรือไม่จิตเป็นอย่างไรเป็นเครื่องมือสุดอย่างดีมันง่วงได้การมันไม่จะไปต่อสู้แบบกระแถวกระตั้งไปเอาความง่วงมาเป็นเครื่องมือฝึกตัวเองซับบิเนตได้การบ้านจะได้ลุยความง่วงดีฝรั่งเขามาอยู่เมืองไทยมาบวชวัดป่านานาชาติเมืองอุบลฝรั่งมาเห็นมันนั่งหลับเหมือนกันฝรั่งนั่งหลับเป็นแล้วต่อมาฝรั่งเขาเก่งกว่านั่นเองฉลาดต้องได้เครื่องมือฝึกอย่างละเอียดอีกแล้วแต่ก่อนฝึกที่นั่งในนั้นเห็นคนไทยนั่งได้เก่งๆเราจะตายปึ๊บเอาไปมาเราก็นั่งได้แต่ก่อนฝรั่งมาปวดปั๊บนั่งก็ลำบากปวดแข้งปวดขาคนไทยนั่งหลับใช่เสร็จแล้วพอถึงช่วงนี้ฝรั่งนั่งหลับเป็นแข้งขาไม่ปวดแล้วทีนี้ฝรั่งมันไม่หยุดเพียงแค่นั้นบอกได้การท่านอาจารย์โรเบิร์ตซูเมโรท่านบอกได้การเอาความหลับนี่เลยมาเป็นเครื่องฝึกฝนตนเองต่อไปนี่ที่นี่ที่มันหลับเนี่ยเราต้องอบรมจิตขั้นตอนต่อไปที่บอกว่ารู้แจ้งเฉพาะจิตจิตเป็นอย่างไรจิตสลดหดหู่เศร้าหมองแจ่มใสเบิกบานจิตง่วงเหงาเหานอนอ่อนแอรู้จักมันรู้จักเข้าไปในตัวมันนะดังนั้นย้อนคืนมาสู่ตัวผู้รู้มันพอมาเห็นตัวผู้รู้ดิพวกนี้ตัวผู้รู้ดิว่างแต่นี้พวกคนได้ยินเสียงนกกระรอกร้องเพราะคุณไม่ได้ตั้งใจฟังผู้รู้เขารู้เขาเองวิญญาณธาตุออกมาทางหูเรียกว่าโสตวิญญาณพระพุทธเจ้าเปรียบวิญญาณเหมือนไฟไฟไหม้ไม้หญ้าก็เรียกว่าไฟเกิดจากหญ้าแต่ไฟไหม้ที่งัวโคไหม
ก็เรียกว่าไฟเกิดจากโคไมคือขี้งัวเหมือนวิญญาณเกิดทางหูเรียกว่าโสตวิญญาณนิยมเกิดทางตาตาเห็นรู้ทางตาวิญญาณตัวรู้จริงๆมันอยู่ที่ไหนรากลึกของมันวิญญาณธาตุตัวนี้เป็นตัวผู้รู้ไม่ได้ตั้งใจฟังนะเสียงนกกระบอกเนี่ยเขารู้เองเราลองย้อนสิย้อนจิตย้อนสติขึ้นมาดูตัวผู้รู้ตัวผู้รู้เนี่ยเขาว่างๆเขาว่างๆยังไม่มีอะไรเข้าไปเขารู้แล้วก็เสร็จไปยังเราดูลมหายใจคุณเนี่ยคุณดูลมหายใจไปถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ยินเสียงอะไรคุณหลับตาดูอยู่อย่างนี้ลืมตาดูนั่นถ้ามันติดกันละติดกับลมหายใจติดกันทำอะไรมันก็ติดอย่างผมสวดมนต์ไม่ทันพวกท่านเพราะว่าเวลาผมพูดจบหายใจเข้าเนี่ยจิตมันต้องมาคอยรู้ลมหายใจอีกทีหนึ่งเนี่ยผมก็เหนื่อยแล้ววิ่งตามพวกท่านอันนี้เรียกว่าสัญญาอีกอันอาณาปานสัญญาซึ่งพระพุทธเจ้าสอนมาในสัญญาสิอาณาปานสัญญาเนี่ยไม่ต้องกลัวเจ็บไข้ได้ป่วยแม้จะตายสามารถจะรู้วาระที่ตายได้ขอให้สัญญาความสำคัญมั่นหมายรู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทีนี้พอเราดูอยู่นี่มันรู้กันอยู่แล้วทีนี้เราก็รู้ฟากลมเข้าไปข้ามลมหายใจเข้าไปว่าผู้รู้ลมหายใจเข้าใจออกเนี่ยมันอยู่ที่ไหนในนี้เรากำหนดรู้พอมันรู้มันติดกันแล้วข้ามไปรู้ตัวผู้รู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็จะรู้ว่าโอ้ธรรมชาติอันนี้สันตาปณีตาธรรมชาติอันนี้ปานีลำงับสงบละเอียดว่าเขาไม่มีตัวตนเข้าไปตั้งใจรู้แต่ก็รู้เองตรงนี้เรียกว่าสุญญตาสมนุปัสสติเห็นความว่างแล้วมองเห็นความว่างแล้วมันอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นจึงสุญญตาภวคติโหติก้าวลงสู่ความว่างทีนี้เราไม่ได้ดูลมเราไม่ได้ดูความคิดเลยเราดูแต่ผู้รู้ว่างว่างอยู่กับผู้รู้รู้อยู่กับความว่างว่างอยู่กับความรู้รู้อยู่กับความว่างกองหลุดล่วงไปหมดเลยตามอารมณ์ไม่มีเวลาที่จะโผล่ขึ้นมากับท่านถ้าท่านรู้อย่างนี้นะพอมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันคืนรู้ผู้รู้รู้อยู่กับอาการว่างว่างกับอาการพวกนั้นหมดกำลังไปเองไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าไม่ได้เป็นอะไรก็ตามแม้ตรงนี้ละเอียดมากเลยผมไม่รู้จะพูดจังไรแต่ต้องพูดจนไม่อยากฟังก็จะได้เห็นเอ้าไอ้นี่มันสว่างแล้วสว่างหกโมงพอดีผมจะเดินทางไกลวันนี้มีงานและจะต้องกลับมาให้ทำงานศพเขาความเจริญงอกงามในศาสนาในศีลในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดหนึ่งแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานของทีมงานช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาอย่าลืมช่วยกันไปกดติดตามช่องสารธรรมช่อง YouTube ใหม่ของพวกเราด้วยนะครับรายละเอียดดูได้จากใต้คลิปนี้ได้เลยครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุ